ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสงกรานต์เข้าผ่าตัดหัวเข่าแล้วแห่ส่งกำลังใจล้นหลามเป็นนักแสดงหนุ่มอีกคนที่ถูกจับตามองเรื่องสุขภาพสำหรับสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวเองกับกล้ามโตมัดใจสาวๆในแคปชั่นเดี๋ยวผ่าเข่าเสร็จกลับมาฟิตใหม่ครับซึ่งพบว่าเจ้าตัวมีปัญหาเอ็นหัวเข่าอักเสบเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากออกกำลังกายหักโหมเกินไปล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตอาการเบื้องต้นผ่านสตอรี่ Instagram เป็นรูปหัวเข่าที่ถูกผ่าตัดเรียบร้อยปิดไว้อย่างมิดชิดพร้อมระบุข้อความว่าผ่าตัดเรียบร้อยกับขอบพระคุณคุณหมอและทีมงานเป็นอย่างยิ่งครับพร้อมเดินใหม่อีกไม่นานเห็นทีว่าต้องพักฟื้นสักระยะและฝึกให้แข็งแรงครั้งท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับล้นหลามทั้งนี้ทางเราก็ต้องขอให้คุณสงกรานต์หายไวๆด้วยนะคะ